ครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะยกหัวเก๋งตัวรถอีซูรุ่น FTR ครับก็ลองดูฮะวิธียกหัวเก๋งก็จะต่างจากยี่ห้ออื่นไหมลองดูนะฮะวิธีการนะครับนะฮะง่ายครับแล้วก็พอยกเสร็จก็ใส่เซฟตี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็FTR Smoother ฮะตัวนี้ก็จะเป็นของสนามบินครับก็จะเป็นรถกึ่งอัตโนมัติ FTR 240แรงม้าครับครับผมนะครับตัวนี้จุดเด่นที่ทางไทยเอเชียเลือกใช้ที่เป็นรถตัว Isuzu FTR Smoother ฮะจุดเด่นที่เขาเลือกก็คือมันเป็นรถเกียร์กึ่งอัตโนมัตินะฮะซึ่งมันเป็นรถชุดแรกๆที่ทาง Isuzuทำเป็นตัว FTR ออกมานะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีความยาวพื้นที่บรรทุกอยู่ที่7เมตร60เซนนะครับนะฮะก็จะอาจจะดูแปลกตาหน่อยนะครับนะฮะก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับครับ